other side of the city, a famous boxer called San Chai is also preparing to fight. San Chai will headline Lumpini Stadium's final show. ก็ไม่ได้ตั้งใจอะไรครับแต่คือซนนะครับแจ้งคนโน้นคนนี้ที่อาจารย์ที่โรงเรียนเนี่ยก็เอาจับพอดีเขาจัดมวยที่โรงเรียนนะครับก็เลยเอาจับผมชกอายุ15 4 15เนี่ย15ก็บางทีมันเดือนละครั้งก็มีครับปีนึงก็ตกไปเกือบ10เกือบทุกเดือนนะครับมันก็มีบางปีแล้วบางปีก็แบบน้อยลงอย่างเงี้ยครับชีวิตผมเลยครับทุกวันนี้ผมสร้างชื่อสร้างอะไรมาเพราะมวยไทยจริงครับแล้วแสนชัยมองไหมว่ามันสำคัญกับประเทศชาติเรามากแค่ไหนสำคัญมากครับผมว่าอันนี้กีฬาหนึ่งเลยที่สร้างชื่อกับประเทศไทยมวยเนี่ยผมมองว่าเป็นรายได้ที่ดีนะครับคือไม่ว่าจากอดีตคืออดีตเนี่ยค่าตัวนักมวยคนหนึ่ง200,000-300,000นะครับค่าใช้จ่ายอื่นๆนี้ก็ถือว่าน้อยกว่าปัจจุบันแต่ปัจจุบันเนี่ยทำไมพอเวลามันเพิ่มมากยิ่งขึ้นมาปัจจุบันเนี่ยทำไมนักมวยค่าตัวน้อยลงนักมวยค่าตัวสูงสุดนี่แสนกว่าบาทแล้วนักมวยเนี่ยจะได้อะไรคือนักมวยเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของการพนันที่มันเข้ามาอยู่ครอบงำวงการมวยมากยิ่งขึ้นนักมวยไม่ได้เฉพาะค่าผมชกมวยเนี่ยเราไม่เคยปั้มมันเป็นชั่วโมงอย่างเงี้ยเราซ้อมมวยนะครับเราก็มีศิลปะแม่ไม้ปัดเท้าเข่าศอกครบเครื่องชกกันสนุกแต่สมัยต่อๆมาเนี่ยปรากฏว่านักมวยเนี่ยปั้มฟัดกันอย่างเดียวปั้มฟัดกันอย่างเดียวก็เอาความแข็งแรงนะคนไม่แข็งแรงก็ปรากฏแพ้มันก็ศิลปะอย่างครับคนในต่างจังหวัดเนี่ยเชิญผมไปดูมวยเนี่ยหลายๆจังหวัดเนี่ยเขาก็สอนมวยเนี่ยครบเครื่องหมัดเท้าเข่าศอกศิลปะดีมากนะชกกันผมบอกว่าดีมากแต่พอเขาขับมาชกในเมืองไทยในเมืองกรุงเนี่ยปรากฏเพื่อนถามว่าแพ้ชนะแพ้เพราะอะไรแพ้เพราะถูกปล้ำอย่างนั้นพวกนี้ก็ต้องไปเปลี่ยนเหมือนคุณเนี่ยเมื่อแพ้อย่างนี้เราต้องเปลี่ยนรูปแบบก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันเรื่องกรรมการแล้วเรื่องสภาพแล้วเรื่องการแบบคนดูเขาเล่นกันแบบไหนเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปตามนี้เลยแต่ก่อนเขาแบบไม่ค่อยแบบใช้อาวุธแต่แข็งแรงอย่างเดียวไม่มีนะครับมีใช้อาวุธมวยไทยนั้นใช้ศิลปะกันต่อยกันนั้นเจนมวยเขาค่อยตามศิลปะไปไม่มีการว่าเดินแข็งแรงชนะอย่างเดียวเนี่ยไม่มีเหมือนทุกวันนี้แต่ก่อนอาวุธหลากหลายกว่าเยอะแยะครับแล้วมันจะมีโอกาสไหมในแสงชัยมองว่าจะมีนักมวยที่จะหยิบยกแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาใช้ในเมื่อกติกามันเป็นแบบนี้ไม่มีหรอกครับผมว่าไม่คิดว่ามันมาติดตรงที่การพนันใครจะเอามาทำมันยากนอกจากคนไปชกที่ต่างประเทศนั่นแหละคือที่ว่าเขาจะถูกใจถูกตาของคนที่ดูนะครับเขาเอาไปโชว์ที่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็สามารถที่จะสร้างชื่อให้เขาได้แต่ถ้าต่อยเมืองไทยจบเลยถ้าจะขึ้นมายกแรกจนเข้มฟันหางสอกกลับกระโดดเข้าร้อยเนี่ยมันยากครับเพราะว่าคะแนนของไม่เท่านี้เขาแบบเขาเอาสรุปคุณแพ้คุณจะโชว์ดีแค่ไหนคุณก็เขาก็ด่าคุณเพราะเขาเสียตังค์ครับมันเป็นอย่างนั้นถามว่าผมนะผมมีอยู่ในสมองผมเยอะแต่ผมถ้าผมทำมาผมแพ้มาเขาก็ด่าผมเหมือนอะไรสักอย่างผมไม่โชว์ที่อื่นไม่โชว์หรอกเป็นไปเขาเสียตังค์เนี่ยผมว่าเราทำพอประมาณพออะไรที่แบบทำแล้วแบบหรือเราบางทีชนะแล้วเราทำก็ได้เจอเฮอริเคนสอพลจิตน่าเป็นครั้งแรกผมที่เข้ามาต่อยลุมพินีครับมาตรฐานอันดับหนึ่งของเมืองไทยแล้วก็คือความใฝ่ฝันเราก็แบบอยากจะมาต่อยเวทีนี้ครับก็เลยตื่นเต้นนะเป็นอะไรที่บอกไม่ถูกแล้วเราก็ชนะด้วยดีใจมากนะครับดีใจมาก115เป็นเส้นที่แบบผมจับมาจริงหรือเปล่านี่จริงหรือเปล่าแล้วเราได้แชมป์นี้ใช่ไหมครับจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าก็เป็นอะไรที่แบบทำสำเร็จละจุดหนึ่งละเราก็ยังอยากตอนนั้นก็ค่าตัวก็ยังไม่ถึงแสนนะแต่แชมป์มาเส้นแรกก็แล้วเราจะเป็นยอดมวยค่อยๆเป็นไปสเต็ปไป Long O was playing Sanchai's game, engaging him in traditional Muay Thai.This fight is what Muay Thai is supposed to be, and is the type of fight on which San Chai thrives.
ะถ้าบอกว่าเป็นตัวอันตรายสามารถควบคุมเกมการเล่นของกรรมการก็ยังไต่ก็ไต่ลุมพินีก็เราก็ไม่ได้ทำอะไรให้แบบมีผิดแอมเลย130ปอนด์ก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะเอาแชมป์130ปอนด์มวยไทยคือชีวิตผมเลยครับทุกวันนี้ผมสร้างชื่อสร้างแล้วก็มวยไทยก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันเรื่องกรรมการแล้วเรื่องสัมภาษณ์เรื่องปัจจุบันนี้มันกลายว่าเป็นกระบวนการต่างๆที่มาเล่นในอาชีพในอาชีพที่น่ากลัวสุดที่ต้องมีคุณธรรมจริยธรรมนะความรู้ความสามารถจะเรียนทันได้แต่คุณธรรมจริยธรรมเนี่ยคุณต้องดูไปเป็นลูกไม้มวยไทยมันกำลังจะหายไปมันเป็นวิกฤตเพราะว่ามวยไทยมันกำลังจะเปลี่ยนแปลงอะไรไปหลายอย่าง